ินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงแห่งนี้ถือว่าเป็นปลายทางของสายน้ำซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากที่ราบสูงทิเบตในประเทศจีนและจะไหลผ่านมาทางตะวันออกของประเทศพม่าต่อมายังไทยและลาวสำหรับไทยแม่น้ำโขงจะไหลผ่านจากจังหวัดเชียงรายแล้ววกกลับเข้าไปในลาวก่อนไหลออกมากั้นพรมแดนไทยลาวทางภาคอีสานครับส่วนในลาวแม่น้ำโขงจะแยกออกเป็นสาขาแล้วจะไหลทอดมาถึงสุดแนวพรมแดนจึงหดแคบลงก่อนไหลมารวมตัวกันตรงที่ราบกัมพูชาซึ่งมีบริเวณที่กลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อย่างที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับว่าทะเลสาบเขมรหรือโตเลสาบนั่นเองครับท้ายที่สุดเมื่อถึงเวียดนามแม่น้ำโขงจะแยกสาขาออกเป็น9สายที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงก่อนไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ชาวเวียดนามเรียกดินแดนแถบนี้ว่ากูล่องซึ่งหมายถึงดินแดนแห่งสายน้ำก้าวมังกรครับรวมแล้วแม่น้ำโขงได้ไหลผ่าน5ประเทศในอาเซียนด้วยกันคือพม่าไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามเป็นมหานาทีที่หล่อเลี้ยงผู้คนบริเวณลุ่มน้ำกว่า60ล้านชีวิตและด้วยความยาวกว่า 4,800 กิโลเมตรทำให้แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่มีความยาวติดอันดับ1ใน10ของโลกนอกจากนี้นะครับยังได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่มีความหลากหลายด้านพันธุ์ปลามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วยเนื่องจากลุ่มน้ำโขงมีที่ราบซึ่งน้ำท่วมถึงหลายแห่งอย่างเช่นทะเลสาบเขมรซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียเป็นแหล่งที่อยู่ของปลานับร้อยพันชนิดประมาณการกันว่าปลาที่จับได้ในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาต่างๆมีมากถึง3ล้านตันต่อปีมีมูลค่าสูงถึง 2-3,000 ล้านเหรียญสหรัฐทีเดียวครับถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของชาวบ้านในลุ่มน้ำและยังมีส่วนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วยและจากที่ผมได้พูดคุยกับดร.เลออาตวนอาจารย์ประจำวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งมหาวิทยาลัยเกินเธอทำให้ผมได้ข้อมูลหลายอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าสำหรับคนเวียดนามแม่น้ำโขงนั้นมีความสำคัญเปรียบเสมือนสายน้ำแห่งชีวิตเลยทีเดียวเมคองเดลต้าอีบิเกตแอริคัลเจอร์แอนด์อะควาคัลเจอร์วิชั่นออฟเดอะเวียดนามAnd each year we supply more than 50% of rice and about 65% of the fish and around 75% of the food trees for the whole country. For the domestic consumption? Yeah. So, and export also. For export? Sure. Yeah. Okay. You know that is 90% of the rice export.From Vietnam to all the places in the world, I come from the Mekong Delta. The people in the Mekong Delta, we see a lot of the benefits from the water, but they also have some damage from the water also. Right. Yeah, like flooding every year, flooding. And salinity intrusion from the sea to the delta. Mm-hmm. So how can the people adjust?To that kind of problem? In the Mekong Delta, we have a motto, the people say that we try to live in with the flood. We try to live in the flood. And they have many measures for adaptation. Can you give us an example? They adjust the cropping calendar for fitting the change of the water. Mm. And they can.For example, in the flooding period, they stop in the flooding area, stop cultivating rice, and they catch the fish, natural fish from the river. แต่ปัจจุบัน
สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงกำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลพวงจากการพัฒนาทั้งจากภายในและจากประเทศเพื่อนบ้านนี่คือปัญหาที่ท้าทายอนาคตของผู้คนกว่า17ล้านชีวิตในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงแห่งนี้ครับ You know the develop the economic co-development in the Vietnam is very fast and we have to face many problem on waterquality. So you're saying that the investment kind of affect the environmental in Vietnam, right. particularly on the water sector? Yes. Yeah. So it pollutes, right? Yeah. Mm. Because there's many industrial plant were built. We worry about the change of the water regime from upstream to the Mekong Delta because the delta is the last pass of the Mekong River and it will resist on the chain of the upstream. For example, we worry about the hydropower dam in the mainstream of the Mekong River. And we worry about the extent of the industrial zone developed in along the river bend in Thailand, Laos, and Cambodia, even in China. And if they extend the irrigation area, that means the water supply to the Mekong Delta will be less.And saline water from the sea will go to the land deeply. Yeah, it will change the habitat and ecosystem in the Mekong Delta. Of course, it will affect to the livelihood and production in the Delta.ปัจจุบันโครงการสร้างเขื่อนตามแนวลุ่มแม่น้ำโขงหลายแห่งดูเหมือนกำลังเป็นประเด็นที่อ่อนไหวและเกิดข้อถกเถียงกันในวงกว้างถึงผลกระทบที่ตามมาโดยเฉพาะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในลุ่มแม่น้ำโขงจะมีใครคาดคิดบ้างว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลที่ต้นน้ำอาจส่งผลกระทบมาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนปลายน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่น่าขบคิดมากทีเดียวหลายคนตั้งคำถามนะครับว่าแม้เขื่อนเหล่านี้จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและนำมาซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นแต่จะมีอะไรเป็นหลักประกันว่าประโยชน์ที่ได้มาเหล่านี้คุ้มค่าพอกับผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตท้องถิ่นอันเป็นราคาที่เราต้องจ่ายไปหรือไม่นี่อาจเป็นสัญญาณที่กำลังเตือนเรานะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่ลมหายใจของน้ำสิ้นสุดลงนั่นหมายถึงลมหายใจของทุกชีวิตที่อาจต้องจบลงเช่นเดียวกันและหากมองให้ลึกไปกว่านั้นอาจไม่ใช่เฉพาะคนในแถบลุ่มแม่น้ำโขงเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่คนในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่นๆก็อาจได้รับผลกระทบอย่างคาดไม่ถึงด้วยเพราะบริเวณนี้เป็นแหล่งผลิตอาหารแหล่งใหญ่เมื่อได้รับผลกระทบต่อการเพาะปลูกและประมงก็อาจนำมาซึ่งปัญหาเรื่องความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคด้วยก็เป็นได้ถึงวันนี้นะครับเราอาจต้องกลับมาทบทวนกันใหม่หรือไม่ว่าทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างอย่างเช่นแม่น้ำโขงนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะถือครองกรรมสิทธิ์ได้อย่างเด็ดขาดแต่ควรเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของทุกประเทศในลุ่มน้ำโขงดังนั้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เหมาะสมควรต้องมองให้ครอบคลุมถึงผลกระทบส่วนรวมซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอาจส่งผลกระทบย้อนกลับมาถึงตัวเราเองด้วยก็เป็นได้ครับสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือการที่บางทีนะครับชาติบางชาติที่อยู่รวมกันเนี่ยหรือว่าชาติในอาเซียนเองนะครับการที่ชาติหนึ่งเนี่ยคิดทำอะไรลงไปเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบแต่เฉพาะชาตินั้นๆนะฮะแต่มันอาจจะมีผลพวงกระทบต่อไปอย่างชาติอื่นๆอย่างในกรณีที่เกิดว่าชาติหนึ่งนะครับคิดที่จะทำอะไรบางอย่างใกล้ๆกับแม่น้ำโขงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กระทบกับแค่พวกเขาครับแต่มันอาจจะกระทบมาเจอบ้านของเรามาเจอเวียดนาม
ซึ่งผลของมันเนี่ยไม่ได้เล็กๆนะครับผลของมันเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นอย่างเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการสร้างอะไรบางอย่างเนี่ยขึ้นมาในประเทศแถบเพื่อนบ้านเรานะฮะเวียดนามก็จะกระทบแต่ถ้ามองไกลกว่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เวียดนามครับมันเป็นทั้งภูมิภาคเลยเพราะว่าถ้าเวียดนามสามารถที่จะผลิตข้าวหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางเกษตรกรรมได้น้อยลงเนี่ยความมั่นคงทางอาหารเนี่ยก็อาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นคำถามเขาว่าเอ๊ะมันเพียงพอหรือเปล่าสำหรับคนในภูมิภาคไม่ทำให้คิดครับว่าการใช้ทรัพยากรจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันทรัพยากรของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำหรือว่าทะเลไม่ได้เป็นของชาติใดชาติหนึ่งครับแต่ว่าเป็นของคนทั้งโลกที่เป็นเจ้าของร่วมกันดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันแล้วก็อนุรักษ์ของมันร่วมกันครับแม้การเดินทางในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของผมจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่สิ่งที่ผมได้กลับมานั้นยิ่งใหญ่และคุ้มค่ามากทีเดียวนะครับทรัพยากรประโยชน์และการแบ่งปันคือบทสรุปสั้นๆที่ผมหวังว่าทุกประเทศในอาเซียนจะมองเห็นความสำคัญเพื่อให้การพัฒนาร่วมกันในอนาคตเป็นการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนครับชมรายการย้อนหลังหรือร่วมเสนอความคิดเห็นติชมรายการได้ที่ www.facebook.com/aseanjourney หรือทางอีเมล aseanjourney@gmail.com